สวัสดีครับเพื่อนๆ เคยเป็นกันไหมครับเวลาเราวิ่งอยู่ในสวนเดียวแล้วเบื่อไม่อยากวนอีกรอบทำให้เราวิ่งได้น้อยลงกว่าที่ควรจะเป็นวันนี้ครับผมมีเส้นทางที่จะทำให้เพื่อนๆวิ่งได้มากขึ้นเหนื่อยน้อยลงแล้วก็ไม่เบื่อนะครับเดี๋ยวเราไปชมกันเส้นทางวิ่งเส้นทางนี้ก็จะประกอบไปด้วย2ส่วนด้วยกันส่วนแรกก็คือส่วนเบญจกิติส่วนที่2ก็คือส่วนลุมแล้วก็มีทางลอยฟ้าเชื่อมระหว่าง2ส่วนนี้นะครับระยะทางทั้งหมดก็จะประมาณ 7-8 กิโลเมตรต่อการวนไปกับเพียงรอบเดียวนะครับไม่ต้องวนในส่วนให้เวียนหัวอีกต่อไปจุดสตาร์ทของเส้นทางนี้นะครับก็คือส่วนเบญจกิตินั่นเองส่วนนี้เป็นส่วนที่อยู่ใจกลางกรุงแถวๆอโศกนะครับเดินทางมาได้จาก BTS สถานีอโศกนะครับแล้วก็ MRT สถานีศูนย์ประชุมสิริกิติ์ครับศูนย์ประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ผมไม่ต้องครบขนาดนั้นก็ได้เราจะเริ่มวิ่งกันรอบส่วนเบญจกิติรอบหนึ่งก่อนนะครับระยะทางประมาณ 1.8 กิโลเมตรข้อดีของส่วนนี้ก็คือมันจะมีวิวเปิดของบ่อน้ำตรงกลางส่วนทำให้ระหว่างเราวิ่งเราเห็นวิวแล้วเราก็จะเหนื่อยน้อยลงครับถ้าร้อนกระโดดลงน้ำได้นอกจากนั้นยังมีที่กินน้ำอยู่ระหว่างทางหลายจุดเลยทีเดียวแต่ข้อเสียที่ตามมาคือต้นไม้ที่อยู่ระหว่างทางวิ่งในสวนมันน้อยมากทำให้ร้อนพอสมควรเมื่อวิ่งตอนสายครับแต่ถ้าวิ่งตอนเช้าหรือตอนเย็นคงไม่น่าจะมีปัญหาตอนนี้เป็นเวลาเที่ยงนะครับแดดนี่คิดว่าอยู่ทะเลทรายและข้อเสียอีกอย่างนึงคือพื้นของสวนนี่ครับมันเป็นพื้นคอนกรีตแข็งๆครับเวลาวิ่งมันจะรู้สึกสาดและมันจะวิ่งไม่สมูทเท่าพื้นอย่างมาต่อยนะครับส่วนนี้นะครับความกว้างของเลนวิ่งคือประมาณ 5-6 เมตรได้ครับก็ไม่กว้างและไม่แคบจนเกินไปแล้วก็ยังมีการแบ่งเลนวิ่งและเลนปั่นจักรยานอย่างชัดเจนนะครับหลังจากวิ่งครบรอบหนึ่งที่สวนเบญจกิติระยะทาง 1.8 โลแล้วนะครับเราก็เดินไปทางข้างหลังสวนเพื่อจะวิ่งเข้าสู่ทางเชื่อมลอยฟ้าระหว่างสวนเบญจกิติกับสวนลุมนะครับไปกันทางเข้าของเลนวิ่งนี้นะครับก็จะอยู่ตรงข้างหลังสวนเบญจกิตินะครับเดินผ่านลานจอดรถตรงประตูแรกของสวนเบญนะครับก็จะเจอทางเข้าของทางเชื่อมนี้ครับครับแล้วตอนนี้เราก็เข้ามาสู่ทางเชื่อมลอยฟ้าแล้วนะครับทางเชื่อมลอยฟ้านี้นะครับก็จะวิ่งผ่านคลองที่อยู่หลังสวนเบญจกิตินะครับระหว่างทางนะครับก็จะมีต้นไม้บังให้เป็นจุดๆนะครับทางเชื่อมลอยฟ้านี้นะครับก็จะมีสะพานประมาณ 3-4 สะพานขั้นอยู่ครับทำให้เพื่อนๆสามารถเพิ่มกล้ามเนื้อได้ดีเลยทีเดียวและยังมีเลนแบบขั้นบันไดหรือสโลปไว้ให้เพื่อนๆเลือกอีกว่าจะวิ่งอันไหนนะครับถ้าวิ่งแบบบันไดก็จะง่ายหน่อยแต่ถ้าวิ่งแบบสโลปก็จะยากหน่อยครับสำหรับมือใหม่นะครับผมแนะนำให้เริ่มวิ่งจากบันไดก่อนนะครับเพราะทางแบบที่ไม่ใช่บันไดมันต้องใช้สกิลในการวิ่งนิดนึงครับต้องใช้ความเร็วพอสมควรถ้าช้าไปมันจะลื่นได้ง่ายครับแล้วก็ยังมีเลนแยกให้จักรยานกับวิ่งนะครับใครมาวิ่งก็ดูดีครับบางทีจักรยานเขาอาจจะปั่นมาเรามาชนเราได้ครับหลังจากเราวิ่งเรียบคลองมาแล้วนะครับเราก็จะข้ามทางด่วนมาครับพอข้ามทางด่วนมาแล้วครับเราก็จะพบกับชุมชนคลองเตยนะครับความกว้างของทางลอยฟ้านี้นะครับก็จะกว้างประมาณ 9-10 เมตรได้ครับตรงช่วงของชุมชนคลองเตยส่วนช่วงที่เรียบคลองก่อนหน้านั้นก็ประมาณ 3-4 เมตรได้ครับข้อเสียของทางลอยฟ้านี้นะครับก็คือช่วงที่กว้าง 9-10 เมตรตรงนี้ครับคือจะไม่มีต้นไม้ปกคลุมเลยทำให้ร้อนพอสมควรตอนวิ่งสายๆและข้อเสียอีกอย่างนึงของเลนลอยฟ้านี้นะครับก็คือนี่ครับขี้หมานั่นเองเพราะว่ามีคนพาหมามาขี้ตรงนี้เยอะมากครับทำให้ทางเชื่อมลอยฟ้านี้มีชื่ออีกชื่อหนึ่งที่เขาเรียกกันนั่นก็คือ Dog Poop Lane ครับเพราะว่าขี้หมาเยอะมากถ้าเพื่อนๆมาวิ่งเส้นนี้ก็ต้องคอยระวังนิดนึงนะครับขนาดตากล้องตอนนี้กำลังจะเหยียบเลย Several bad puns laterWe'll be right back.
ื่อจบทางลอยฟ้าแล้วครับแล้วก็ได้ระยะทางเพิ่มมาอีก 1.2 กิโลครับก็คือตอนนี้ระยะทางรวมทั้งหมดประมาณ3โลแล้วครับเดี๋ยวเราไปเก็บระยะทางเพิ่มที่สวนลุมกันต่อพอเราลงจากทางลอยฟ้ามานะครับเดินตรงไปอีกนิดนึงก็จะเจอสวนลุมแล้วนะครับอยู่ทางด้านขวามือเดี๋ยวเรามาวิ่งที่สวนลุมกันอีกรอบนึงนะครับเพื่อจะเก็บระยะทางประมาณ 2.7 กิโลเมตรต่อ1รอบครับข้อดีของสวนลุมนะครับก็คือจะมีต้นไม้บังแดดให้ตลอด2ข้างทางทำให้เราสามารถวิ่งตอนสายๆได้ครับและทางวิ่งจะค่อนข้างกว้างกว่าสวนเบญจกิตินะครับความกว้างประมาณ10เมตรได้ครับนอกจากนั้นพื้นของสวนลุมยังเป็นพื้นยางมันตออีกนะครับรับแรงกระแทกได้ดีทำให้วิ่งได้สมูทกว่าสวนเบญจกิติที่เป็นพื้นคอนกรีตครับข้อดีอีกอย่างนึงของสวนลุมคือทางสวนลุมเขาจะมีที่ยืดเส้นให้เป็นเหล็กครับมีประมาณ3จุดด้วยกันตรงนี้นะครับก็คือที่ยืดเส้นจุดแรกของสวนลุมนะครับส่วนอันนี้คือจุดยืดเส้นจุดที่2นะครับและอันนี้ก็คือที่ยืดเส้นจุดสุดท้ายจุดที่3ครับเหล็กที่ยืดเส้นของที่นี่นะครับมีความสูงหลายระดับเลยครับเพื่อให้เหมาะกับสรีระร่างกายของคนแต่ละคนนะครับสมมุติถ้าเราเตี้ยหน่อยเราก็ยืดประมาณนี้นะครับสำหรับคนที่สูงก็ยืดประมาณที่นี้ก็ได้ครับนอกจากนั้นนะครับทางสวนลุมเขายังมีห้องน้ำที่มีห้องอาบน้ำในครัวครับแล้วก็ยังมีที่ฝากของหน้าห้องน้ำอีกครับทำให้สวนลุมเป็นส่วนที่ครบเครื่องมากที่สุดส่วนหนึ่งของกรุงเทพมหานครเลยครับส่วนข้อเสียของสวนลุมนะครับอย่างแรกเลยคือวิวระหว่างสองข้างทางมันจะโดนปิดโดยต้นไม้ซะส่วนใหญ่ครับจะมีแค่บางจุดคือตรงนี้ครับที่เราพอจะเห็นได้ระหว่างทางนะครับนอกนั้นส่วนใหญ่จะโดนต้นไม้ปิดหมดครับข้อเสียอีกอย่างนึงของส่วนนี้นะครับก็คือโค้งค่อนข้างเยอะพอสมควรครับเวลาเราวิ่งไปแล้วมันจะแยกอาจจะทําให้หลงได้ง่ายครับเพราะฉะนั้นก็ต้องดูดีๆหน่อยแต่ถ้าเรายึดเส้นทางหลักของสวนนะครับยังไงก็ไม่น่าจะหลงได้ง่ายครับข้อเสียข้อสุดท้ายของสวนลุมก็คือเลนปั่นจักรยานกับเลนวิ่งมันจะแยกกันไม่ค่อยชัดเจนนะครับถ้าเทียบกับสวนเบญจกิติด้านขวาคือเลนจักรยานครับด้านซ้ายเมื่อเลนวิ่งกับเลนปั่นจักรยานไม่ได้แยกกันอย่างชัดเจนก็อาจจะทำให้เกิดอันตรายได้ถ้าเพื่อนๆมาวิ่งก็ต้องคอยระวังจักรยานพอสมควรครับแต่ยังไงก็ตามนะครับทางสวนลุมได้แบ่งเวลาการใช้จักรยานมาแล้วนะครับเขาให้ปั่นจักรยานได้ตั้งแต่9โมงถึงบ่าย3นะครับหลังจากนั้นเขาจะไม่ให้จักรยานเข้ามาปั่นนะครับเพื่อป้องกันอันตรายที่จะเกิดขึ้นได้ครับจาก3โลที่เก็บมาได้ตรงสวนเบญจกิติแล้วก็ข้ามทางลอยฟ้ามาสวนลุมนะครับพอเราวิ่งจบสวนลุมรอบนึงแล้วนะครับแล้วก็วิ่งทางลอยฟ้ากับสวนเบญจกิติเราก็จะได้ระยะทางประมาณ7โลพอดีครับโดยที่ไม่ต้องวนซ้ำในสวนนะครับสุดท้ายนี้นะครับก็อยากจะขอบคุณทางกรุงเทพมหานครที่สร้างสวนและเลนวิ่งเลนปั่นจักรยานเพื่อให้คนหันมาออกกำลังกายมากขึ้นนะครับถ้าเพื่อนๆคนไหนสนใจอยากมาลองวิ่งที่สวนเบญจกิติทางเชื่อมระหว่างสวนลอยฟ้าแล้วก็สวนลุมก็มาลองกันได้นะครับเส้นทางวิ่งเส้นทางนี้นะครับเป็นเส้นทางวิ่งที่ผมวิ่งอยู่ประจำนะครับถ้าเจอกันก็สามารถทักทายกันได้ครับผมไม่กัดถ้าใครชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็ Subscribe ครับแล้วอย่าลืมกดกระดิ่งจะได้รู้ว่าเมื่อไหร่ผมลงคลิปนะครับคลิปหน้าผมจะไปรีวิวสวนที่ไหนกันเดี๋ยวรอชมกันครับบ๊ายบายเจอกัน